านนท์ไทยครับนะฮะพอดีผมเห็นเจ้าของเข้ามาขออนุญาตก็ถ่ายทํานะฮะแกขายเครื่องมือเกี่ยวกับพวกโรงงานโดยเฉพาะเลยอันนี้นะครับคือปั๊มลมนะปั๊มลมขนาดใหญ่นะสำหรับช่างทั้งหลายที่ต้องการเข้ามาติดต่อได้เลยโอเคนี่ปั๊มลมขนาดกลางครับนี่พี่กำลังเขียนออกมาเลยนะฮะช่วงนี้เป็นไงมั่งพี่ขายดีไหมพอได้อยู่เนาะโอ้นี่นะครับเครื่องมือช่างทุกอย่างทุกชนิดเลยครับตั้งแต่เป็นชั้นๆนะฮะอันนี้เลื่อยเลื่อยวงเดือนใช่ไหมครับเลื่อยวงเดือนกบสายไม้นะฮะมีทุกชนิดนะฮะแล้วก็มีสว่านกระแทกนะฮะทุกชนิดเลยครับที่ท่านเห็นอยู่นี่คือเครื่องมือที่ทางร้านจินดามณีเป็นผู้จัดจำหน่ายครับนะฮะเครื่องมือช่างเกี่ยวกับงานก่อสร้างนะฮะอันนี้นะครับมอเตอร์ปั๊มก็มีครับนี่ครับหินเจียอันนี้หินเจียเล็กครับไปจนหินเจียกลางหินเจียใหญ่นะฮะนี่สว่านตัวนี้เป็นสว่านเจาะเหล็กนะฮะทั่วไปนะครับใช่ไหมพี่เจาะเหล็กเจาะไม้อันนี้เป็นหินเจียหินเจียนะครับหินเจียตัวนี้นะฮะจัดจำหน่ายได้ที่นี่นะครับมีทุกยี่ห้อมีทุกอย่างนะฮะจัดจำหน่ายอยู่ในร้านจินดามณีเครื่องมือถนนเส้นโนนไทยนะฮะนครราชสีมานนทไทยครับโอ้โหครับผมเหลือไปเห็นสว่านกระแทกนะครับนี่ชนิดกลางที่เห็นอยู่แล้วนี่คือชนิดกลางครับสว่านกระแทกนะครับมียี่ห้อทุกชนิดติดต่อได้นะฮะอันนี้เป็นหินเจียนะเป็นไฟเบอร์เขาเรียกกันไฟเบอร์ช่างเรียกไฟเบอร์นะฮะหรือใบตัดนั่นเองนะครับโอ้พี่ของพี่นี่มีขนาดตั้งแต่กี่นิ้วครับเนี่ย14นิ้วแล้วมีใหญ่กว่านั้นไหมไม่มีโอเคครับนี่ครับคือไฟเบอร์นะฮะมีให้เลือกสรรหาทุกรูปแบบเลยครับนะครับร้านจินดามณีครับจินดามณีอันนี้เป็นตู้เชื่อมครับตู้เชื่อมขนาดมีขนาดต่างๆให้เลือกนะครับนะฮะราคาไม่แพงพี่แพงไหมไม่แพง2,000กว่าบาทนะฮะอันนี้จริงๆอย่างนี้ประมาณกี่แอมตัวนี้200กว่าแอม200กว่าแอมสูงสุดของพี่ได้กี่แอม300 300แอมนะฮะสินค้านี่มีรับประกันรับประกันโอเคข้างบนนั่นคือตัวโบเวอร์เป่าลมนะฮะทำความสะอาดเวลาทำงานเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดได้เลยโบเวอร์อันนี้เป็นกล่องเครื่องมือครับนะเป็นกล่องเครื่องมือนะฮะมีหลายไซส์หลายขนาดนะฮะโอเคครับอันนี้เป็นเครื่องอะไรเนี่ยอ๋อเป็นจิ๊กซอแท่นนะครับโอเคไว้ตัดไม้เป็นงานช่างไม้โอเคอันนี้มอเตอร์มีขนาดต่างๆนะฮะตั้งแต่ครึ่งแรงม้าจนถึง2แรงม้าอันนี้เป็นโบเป็นไดโวใช่ไหมไดโวโอ้โหตัวนี้ใหญ่เนาะราคาแพงไหมไดโวเนี่ยอยู่ที่ตัวใหญ่สุดอยู่ที่2,000โอ้โหราคาอยู่ว่าใช้ได้ไม่แพงครับอ๋อนะครับตอนนี้มีสินค้าผมเข้าไปดูเครื่องปั่นไฟเล็กถูกไหมนี่ใช่ไหมครับเครื่องปั่นไฟเล็กตัวนี้ได้กี่วัตต์เนี่ยครับกลับได้ครับพี่กับเครื่องปั่นไฟเล็ก800วัตต์อันเดต้า900วัตต์900วัตต์ครับโอเคก็ประมาณ5แอมป์220โวลต์นะครับอันนี้เป็นหินเจียของสแตนเลย์นะครับของแท้เลยนะครับนี่ตัวใหญ่อ๋อมีตัวใหญ่ด้วยครับเครื่องปั่นไฟตัวใหญ่ครับตัวนี้เป็นของตัวนี้2กิโลวัตต์2กิโลวัตต์ 2.8 ครับขออนุญาตครับพี่ขอโทษทีนะครับพี่ 2.8 กิโลวัตต์นะฮะวิชคอนเทมนะครับเป็นยี่ห้อวิชคอนเทมนะครับนี่ตัวนี้ตัวอะไรพี่ชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้เท่าไหร่มีตัวเล็กๆไหมผมกำลังหาอยู่พอดีเลยตัวเล็กกว่านี้ไม่มีเนาะโอเคโอ้นี่นะครับผมดูมานานแล้วเคยศึกษาอยู่นี่หัวปั๊มลมคอมเพรสเซอร์ถูกไหมฮะอันนี้3หัวเลยขายยังพอหัวขายพอหัวถ้ามุดาใครเป็นช่างสามารถดัดแปลงได้ซื้อหัวไปนะฮะไปดัดแปลงทำเป็นปั๊มลมได้ไปต้องมาเสียเป็นหมื่นๆถ้าคุณมีฝีมือโอเคมีจำหน่ายครับหลายตัวโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่เนาะพี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ซ่อมพี่เอาอะไรมาซ่อมครับคุณลุง
เอาเครื่องเอาเครื่องตัดหญ้ามาให้ทางนี้ซ่อมรับซ่อมครับโอเคครับที่ร้านจินดามณีนะครับจำหน่ายและรับซ่อมนะฮะอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างนะฮะท่านที่สนใจเชิญได้เลยครับนะครับอยู่ที่กม.เท่าไหร่เนี่ยตรงนี้ไม่รู้กม5เส้นที่จะไปนนทไทยครับถนนสุรนารายถนนสุรนารายโอเคครับเราไปชมเครื่องมือกันต่อนะครับโอ้โหนะฮะแต่กี้ผมยังดูไม่จบอันนี้ปั๊มลมครับปั๊มลมมีทุกขนาดทุกไซส์ตั้งแต่ไซส์เล็กยันไซส์กลางไซส์ใหญ่นะฮะอันนี้เป็นเครื่องมือช่างเกี่ยวกับงานคอนกรีตครับนะฮะเป็นงานคอนกรีตนะปั๊มลมครับปั๊มลมตัวนี้เป็นปั๊มลมชนิดเล็กนะฮะโอ้โหดีนี้พัฒนาเป็น2หัวเลยเก๋ครับอันนี้ปั๊มลมยิ่งเล็กลงมาใหญ่นะฮะมีทุกไซส์ทุกขนาดเข้ามาที่นี่ไม่ต้องกลัวครับผิดหวังได้ของกลับบ้านแน่นอนมีทุกชนิดอันนี้ไฮโดรลิกนะไฮโดรลิกไว้สำหรับงานช่างนะฮะตีบูทถอดบูทออกนี่ครับงานไฮโดรลิกครับอันนี้เป็นเครื่องฉีดน้ำล้างรถนะฮะแรงดันสูงขนาดตัวเล็กและตัวใหญ่แม้กระทั่งเครื่องฉีดปุ๋ยเคมียังมีเลยครับมีสายยางทุกชนิดนะครับครับอันนี้เป็นสว่านตรงนี้เป็นมือ2แล้วครับหรือว่าใหม่มือ2โอเคครับนอกจากที่ร้านแล้วยังขายมือ1แล้วยังมีมือ2จัดจำหน่ายอีกครับตรงบริเวณกลุ่มนี้เป็นเครื่องมือมือ2ครับเครื่องมือโรงงานโดยเฉพาะนะครับไม่ผิดหวังถ้ามาที่นี่แล้วนะฮะไม่ต้องห่วงครับเครื่องตัดหญ้าครับตัวนี้ตัวใหม่นะฮะมีสินค้าให้เลือกหลากหลายครับตอนนี้เราจะขับเข้าไปดูเดินเข้าไปดูในส่วนของเครื่องมือช่างเล็กๆน้อยๆเช่นไขควงนะตะไคร้ตัดหญ้าก็มีนะไขควงมีให้เลือกหลากหลายด้ามสั้นด้ามยาวนะฮะสปริงต่างๆเครื่องมือใช้ในโรงงานนะครับมีน็อตด้วยครับมีน็อตจำหน่ายด้วยบุกคอนกรีตนะครับนี่อะไรครับเนี่ยตรงในกลุ่มเนี่ยตัวนี้เป็นทุ่นมอเตอร์นะฮะแต่ละรุ่นนอกจากที่นี่เขาจะขายอุปกรณ์แล้วท่านไม่ต้องห่วงนะครับอุปกรณ์ที่ท่านซื้อไปยังมีสแปร์พาร์ทรองรับก็คืออะไรภายในตัวของอุปกรณ์ที่พี่ซื้อไปโอ้อย่างนี้ดีครับครบวงจรนะครบวงจรเลยตอนนี้เรามาดูอีกด้านหนึ่งครับครับอีกด้านเห็นไหมครับโอ้โหสินค้าเยอะแยะเลยอันนี้นะเป็นชุดบล็อกกุญแจใหญ่โอ้โหเต็มเลยครับพี่นะครับชุดบล็อกครับชุดบล็อกกาสีครับอันนี้เป็นชุดบล็อกอันนี้เป็นครีมไฮโดรลิกนะฮะไว้ขี้ผางปลาสำหรับงานไฟฟ้าอันนี้เป็นชุดบล็อกทำงานทั่วไปสำหรับเครื่องมือช่างยนต์ช่างซ่อมรถยนต์ฮะถ้ามีพวกนี้เอาไว้ทำงานได้สบายเลยนะครับตัวนี้เป็นชุดตัดแก๊สครับเป็นหัวตัดแก๊สเป่าแก๊สนะฮะเป่าแก๊สใช้กับงานตัดแก๊สครับกาพ่นสีตัวนี้ดีครับตัวนี้เป็นตัวบล็อกถอดล้อนะฮะเป็นกุญแจถอดล้อถอดบล็อกนะฮะป๊อปแล้วครับตัวนี้เป็นครีมไฮโดรลิกครับไว้ขี้พวกหางปลานะครับนะกุญแจปอนครับนี่กุญแจปอนนะฮะกุญแจปอนสำหรับช่างที่ต้องมีเทคนิคในการทำงานครับอันนี้หัวตัดแก๊สครับตลับเม็ดใหญ่ตลับเม็ดใหญ่ยาว30เม็ด40เม็ดมีหมดโฮซอสำหรับไม้นะครับกุญแจบล็อกครับกุญแจบล็อกเครื่องมือช่างทุกชนิดนะอันนี้กุญแจปากตายชุดตัวนี้เป็นครีมนะฮะเป็นสายขี้แบตเตอรี่นะฮะสายสำรองเวลาแบตหมดไปพ่วงกับรถคันอื่นได้เลยดูดิครับกุญแจตัวใหญ่ๆทั้งนั้นนะฮะกุญแจบล็อกงานใหญ่งาน10ล้องานทำงานซ่อม10ล้อทุกชนิดเลยครับ
อันนี้เป็นกุญแจปากตายกุญแจแหวนนะครับปากกายก้านค้อนปอนก็มีครับนี่นะครับนี่เป็นกุญแจเครื่องมือช่างนะฮะมาที่นี่เราไม่ผิดหวังครบทุกอย่างนี่ลูกบล็อกครับลูกบล็อกมีทุกไซส์จะซื้อตัวเดียวก็ขาย2ตัวก็ขายครับท่านที่ขาดอุปกรณ์ต่างๆเชิญได้ทีครับที่ร้านจินดามณีเครื่องมือช่างครับนะครับอยู่กม.5เสด็จถนนเส้นสายนครราชสีมาโนนไทยครับครับดูดิครับเครื่องมือเยอะแยะนะฮะอุปกรณ์ทันสมัยตรงนี้เป็นมุมของปากกาครับปากกาตั้งโต๊ะหรือปากกาทำงานตัวนี้เป็นอุปกรณ์ดอกสว่านดอกสว่านมีจัดจำหน่ายให้ทุกยี่ห้อทุกไซส์นะฮะตั้งแต่ไซส์ขีมิงขึ้นไปเลยครับอุปกรณ์ช่างกระไดกระไดมีเนียมมีครับไดเนียมมีเนียมนะครับกับบันไดอลูมิเนียมตั้งแต่หลายขั้นขึ้นไปนะฮะอันนี้เป็นเครื่องตัดหญ้าครับเครื่องตัดหญ้าก็มีจำหน่ายนะครับสลิงเอาไว้ใช้งานในการลากเลิกดึงดูดดึงได้เลยครับสลิงครับอันนี้สลิงอันนี้เป็นแม่แรงนะมีตั้งแต่ไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กจนถึงเล็กสุดสำหรับรถเก๋งนะอันนี้น่าจะเป็นพวกรถเก๋งนะฮะล้อมขึ้นมาก็เป็น6ล้อ10ล้อใช้กับพวก6ล้อ10ล้อได้สบายเลยเป็นแม่แรงครับคุณภาพดีๆทั้งนั้นใช้ได้อยู่นะฮะอันนี้เป็นสเกลใช้สำหรับต่อโซ่นะฮะนะชุดโซ่มีจำหน่ายหมดครับตัวนี้เป็นโซ่นะฮะเป็นโซ่จัดจำหน่ายครับเดี๋ยวพาไปดูลอกก๊อกแก๊กครับนี่แหละครับเขาเรียกลอกก๊อกแก๊กนะฮะมีตั้งแต่จะรับรองรับได้1ตัน2ตันได้สบายเลยนะเป็นลอกนะตัวนี้เป็นลอกแบบวิวนะฮะเรียกวินหน้ารถนะครับตัวนี้เอาไว้สำหรับติดหน้ารถอาจจะใช้ไฟสัก12โวลต์นะฮะดึงออกมาจากหน้ารถได้เลยเป็นวินครับลอกหน้ารถหรือเรียกทีคือวินนั่นเองนะครับหรือลอกที่ใช้ในโรงงานเล็กๆที่น้ำหนักไม่มากนะฮะโอเคตอนนี้มาดูถึงในส่วนของนี่ครับนี่บันไดยาวครับในบันไดยาว10ขั้นครับตัวนี้เครื่องมือทางด้านการเกษตรมีดมีดจอบเจิบมีหมดครับตัวนี้เครื่องมือช่างเป็นขายังสำหรับเวลารถขึ้นทำงานนะครับตั้งได้สบายเลยตัวนี้เป็นแม่แรงตะเก้แม่แรงตะเก้ตัวนี้เอาไว้ขึ้นรถเวลาเซอร์วิสนะฮะเปลี่ยนยางใช้ตัวนี้ดึงได้เลยนะฮะร้านจินดามณีครับเครื่องมือช่างทุกอย่างทุกชนิดอันนี้เป็นอุปกรณ์หินเกียร์ครับโอ้โหมีอะไรหมดที่นี่มาแล้วไม่ผิดหวังมีทั้งขายทั้งซ่อมทั้งอะไหล่รองรับนะครับทุกอย่างครบหมดนะฮะที่ร้านจินดามณีนะฮะเชิญได้เลยครับโอ้พี่เป็นช่างเองเลย สายยางสายน้ำมันตอนน้ำมันเปื่อยลุงไว้ตัดหญ้าที่บ้านเหรอที่บ้านไว้ใช้เองใช้ส่วนตัวอันนี้ใช้บ้างไม่ใช้บ้างมันเลยเก่าเก็บสายยางมันเสื่อมสายยางมันสุขภาพก็เลยมาเปลี่ยนซะเลยเป็นไงครับการบริการร้านนี้ดีครับดีมาใช้ที่นี่ประจำมาใช้ที่นี่ประจำลุงอยู่ที่ไหนครับท่านโต๊ะครับโอ้เนี่ยบ้านเก่าบ้านก่อนโอ้อยู่ฝั่งนู้นแต่ข้ามเมืองมาใช่ไหมข้ามเมืองมาทำหนึ่งนี่ในเมืองมันหาที่จอดรถยากแล้วก็แล้วช่างในเมืองมันช่างคนจีนมันไม่เอาคนจนมันเอาแต่คนรวยไปถึงเนี่ยไม่ค่อยต้อนรับเราที่จอดรถมันสะดวกที่จอดรถสะดวกครับพอดีวันนี้ผมมาถ่ายทำรายการลงสารคดีครับเกี่ยวเรื่องเครื่องมือช่างใครจะจ่ายทางร้านเขาคิดแพงไหมตามราคาเนาะแพงไปลุงคงยังไม่มาหรอก
็ราคาก็คิดราคาไหลเลยแต่ผมยินดีนะผมเห็นด้วยเพราะว่าร้านพี่เนี่ยขายซ่อมอะไรมีหมดมีเยอะแยะคือมันขายซ่อมและอะไรรองรับให้ลูกค้าเขาเนี่ยไปที่อื่นมันก็ไม่พร้อมไปที่อื่นมันก็ไม่พร้อมนี่แหละครับดูการซ่อมเครื่องเลยครับโอ้โหเห็นนะครับกล้องแก้วนะฮะกล้องแก้วมากครับตามที่ลูกค้ามาให้บริการนะครับผมสัมภาษณ์ลูกค้าแล้วลูกค้าบอกว่าที่นี้พร้อมนะทั้งที่จอดรถนะทั้งการให้บริการอะไรนะฮะครบหมดถูกไหมครับคุณลุงมาบ่อยไหมถ้าไม่เสียก็ไม่มาหรอกโอเคตอนนี้เสร็จแล้วครับตอนนี้ดูนะครับเทสเอาตัวนี้น้องใช้ควบออโต้ลูปเหรอใช่ครับเป็นเครื่องสองจังหวะเป็นเครื่องสองจังหวะต้องใช้ออโต้ลูปเติมก็ไปด้วยลุงเอาน้ำมันมาด้วยโอ้โหครับครับตอนนี้หลังจากซ่อมเสร็จนะใช้เวลาเพียงที่ผมเองเข้ามาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงตอนนี้ช่างก็จะดำเนินการติดตั้งนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะลองเทสครับโอเคนะครับเสร็จแล้วครับตอนนี้ดูนะครับต้องเขย่านิดนึงทำไมต้องเขย่าครับท่านโทษครับให้มันรู้กับเป็นส่วนผสมโอเคครับเหมือนกับส่วนผสมให้ผสมกันกลมกลืนกันเอาละครับ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 ระเบิดแล้วครับจุดระเบิดแล้ววิวไม่ดีช่วงวิวไม่ดีเปิดดูอีกมันไม่ตีกับสปริงถึงไงสปริงไม่ตึงกับลุงเสียงกันอีกแล้วผมหน่อยได้ไหมไม่ใช่ผมสัมภาษณ์แค่แป๊บๆเปิดๆเองเอาพี่ก่อนนะพี่เคยไปขายสี่แยกเนาะเคยไปขายสี่แยกนู้นไหมตอนที่ยังไม่เปิดร้านตรงนี้ต้องขนไปขายข้างนอกเดี๋ยวนี้ไม่ละตอนนี้ตลาดอะไรที่กำลังมาแรงรู้ป่ะก่อนไปปักช่องไปหมดแหละคอนบุรีโชคชัยชัยภูมิเนี่ยลงทุนไปหมดเป็นล้านไหมเนี่ยพี่นะเป็นล้านนะสองล้านกว่าสองล้านกว่าครับนี่ครับเปิดออกมาแล้วครับครับเปิดออกมาซ่อมภายในนะตอนนี้ตลาดเทิดไทยมาแรงเปิดตลาดเนี่ยมีร้านนี่คือไปหลายร้านเลยโอ้เหมือนกับว่ามันคลายเหรอครับพี่คลายล็อกมันคลายนี่ตัวนี้เสียครับนี่นี่ช่างพอเห็นเรือรู้เลยต้องเปลี่ยนสปริงเหรอสปริงอ่อนไปเรือไปเลยเป็นไปที่เลยไม่ใช่สปริงครับเนี่ยตัวนี้คือจะไปเตะให้เครื่องอ่ะน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบูทมันไอ้สึกพลาสติกมันสึกเนาะใช่นี่ไงนี่ไงเดือนปีจริงๆลุงเนี่ยนี่ไงมันเยินขึ้นมาเลยโอเคลุงพร้อมเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยน ครับถามคุณลุงก่อนครับโอเคนี่ครับ
มีอุปกรณ์แขวนอยู่เยอะเลยครับที่ทาสีนะฮะเอ็นนะหลายอุปกรณ์ก่อสร้างอะไรนะเครื่องตัดหญ้าเกือบทุกชนิดนะฮะมีหมดครับไม่ต้องห่วงนะครับที่นี่ตะกี้พอเปิดขึ้นมาปุ๊บถามช่างอะไรตัวนี้มีไหมช่างบอกมีแสดงว่าร้านนี้สุดยอดท่านเทพดูร้านโดยเผินๆนะครับหน้าร้านสะดวกมากครับนะฮะจอดรถหน้าร้านเดินลงมาซื้อของได้เลยนะฮะครับแล้วรถก็มาซื้อของกันเรื่อยๆนะฮะที่นี่นะครับโอ้พี่แกสุดยอดจริงๆมีครับมีบูธมีอะไรด้วยนะครับใช่รุ่นเดียวกันไหมพี่ไม่ใช่เล็กกว่าหน่อยเล็กกว่าหน่อยสวัสดีครับเชิญเลยครับครับลูกค้าก็จอดรถหน้าร้านสะดวกครับลงมาซื้อของได้เลยนะฮะตามที่ท่านเห็นครับร้านจินดามณีอุปกรณ์เครื่องมือช่างทุกอย่างที่ตั้งอยู่ตรงนี้เปิดมากี่ปีแล้วพี่ตรงนี้ประมาณของปองปี2ปีก่อนหน้าพเนจรมาตลอดใช่ตอนนั้นอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นไอพี่ถามนิดนึงอันนี้มันลาบลวงนะครับอันนี้เช่าเขาหรือว่าซื้อแล้วเช่าครับแพงไหมถนนนี้ติดแพงไหมเดือนละอันนี้ฮะที่เปล่าเดือนละเดือนเป็นเดือนปะเดือน5โอเคก็ไม่เบานะแต่โครงสร้างเราสร้างเองโอ้นี่มาที่นี่ได้ครบทุกอย่างนะสินค้าทุกชนิดเลยนะฮะยังดีที่พี่เป็นช่างเองยังพอช่วยควบคุมดูแลให้กับทางคนมาซื้อมั่นใจได้นะในส่วนตรงนี้นี่เป็นแฟนพี่เปล่าเป็นใครสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมหนีเลยมีแต่คนไม่สู้กล้องครับเปิดตั้งกี่โมงครับพี่เปิด6โมงเช้า6โมงเช้าเปิดแล้วแล้วปิดทุ่มหนึ่งโอเคครับช่วงนี้หน้าหนาวก็เลยมืดหน่อยมืดเร็วเลยนะก็หน้าร้อนกันสองทุ่มหน้าร้อนสองทุ่มโอ้โหพี่เปิดกันยาวขนาดนั้นโอเคพี่ผมต้องขอบพระคุณพี่มากนะครับผมถามพี่คำเดียวพี่มีอะไรจะฝากท่านผู้ชมที่จะวิ่งเข้ามาซื้อในร้านไหมเชิญเลยพี่พูดได้เลยแนะนำอ๋อเชิญเลยครับคือสินค้าที่ร้านผมอ่ะพูดได้เลยพี่ซื้อของกับผมโอเคเวลาเสียมาดูแลผมซ่อมให้ดูแลหลังการขายดูแลหลังการขายแล้วอะไรมีทุกอย่างมีทุกอย่างพร้อมอะไรในโคราชไม่มีผมสมมติว่าผมสั่งวันนี้พรุ่งนี้มาสั่งกรุงเทพโอเคครับสั่งวันนี้พรุ่งนี้มาตัวไหนขายเครื่องมือช่างเกือบทุกชนิดเกือบทุกชนิดพี่ทำได้แต่ถ้าเกิดว่ารุ่นที่เขาต้องการไม่มีสั่งให้ได้สั่งให้ได้ตามที่ราคาที่คุยกันไว้ก็ภายในวันต่อวันได้เลยของครับผมกลับเชิญเลยครับบอกเบอร์โทรหน่อยครับเดี๋ยวต้องให้ทางเจ้าของร้านเขาเป็นคนพูดเองเรื่องเบอร์โทรนะฮะ092 6816819841ร้านกินดามณีเครื่องมือช่างกม5
จากหลักเมืองมาก็อยู่ประมาณกม5แต่ถ้าจากโนนไทยจากในตัวเมืองนครศรีมาไปโนนไทยก็อยู่ประมาณ 2-3 กิโลอยู่ด้านฝั่งขาไปโนนไทยก็จะอยู่ฝั่งด้านซ้ายมือโอเคครับท่านผู้ชมครับถนนสุรนารายณ์ถนนนี่เขาเรียกถนนสุรนารายณ์มันไปถึงสิ้นสุดที่ไหนถนนสุรนารายณ์ก็ไม่แน่ใจถึงโนนไทยหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหไม่ใช่เขาไม่เรียกถนนโนนไทยนครราชสีมาเหรอ